ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงดรายวันประจาวบันจันทรที่13มิถุนายนพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคุณเป็นคนหาเงินเก่งขยันเลยทีเดียวตอนนี้คุณพยายามแบ่งสรรปันส่วนให้ดีๆเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินเรื่องของการงานมีโอกาสจะสมหวังและ ประสบความสําเร็จดังใจที่คุณหวังไว้เพียงแต่คุณฮึดสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเสียก่อน เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักมั่นคงดีไม่มีปัญหาแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเจอปัญหามากมายแค่ไหนก็ตามส่วนคนโสดจะได้แสดงความยินดีกับคนเกิดวันอาทิตย์เอาไว้ได้เลยเพราะช่วงนี้คุณกําลังจะเจอรักใหม่สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินของคนเกิดวันจันทร์ทําให้คุณ แบบมหาศาลเงินทองจะเข้ามาแบบมหาศาลทั้งงานหลักและงานเสริมชนิดที่ว่าเข้ามาแบบรัวๆเลยก็ว่าได้เรื่องของการงานการงานคุณตอนนี้คุณจะประสบความสําเร็จได้ดีมาก แต่ก็ต้องใช้ความพยายามมากเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักช่วยกันสร้างฐานะความเป็นอยู่ต่างๆให้ดีขึ้นยิ่งคบกันยิ่งพากันเจริญรุ่งเรืองส่วนคนโสดมีแนวโน้มจะได้พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนกลายเป็นคนรักสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแบบไม่สะดุดยิ่งทํางานมากคุณก็ยิ่งได้เงินมากขึ้นเท่านั้นเรื่องของการงานคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายในการทํางานที่กําลังทําอยู่ เพราะนอกจากงานเยอะแล้วยังยากอีกด้วยขอให้คุณกัดฟันสู้ต่อไปอดทนอีกสักนิดทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักไม่ได้หวานเหมือนเมื่อก่อนตลอดเวลาแต่ความห่วงใยมีการมาก ยามลำบากก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ตกหลุมรักใครบางคนซึ่งคุณเองไม่แน่ใจว่าเขาคนนั้นใช่คู่แท้หรือเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายมีให้ตลอดเวลาซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่จะต้องใช้จ่ายเรื่องของการงานจับงานได้หลายอย่างงานนูน่นงานนี่เยอะแยะไปหมดเหนื่อยมากสุดท้ายก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักช่วยกันสร้างตัวสร้างฐานะร่วมกันตอนคนโสดเมื่อตอนอยากมีรักก็ไม่มีแต่พอเวลาอยากอยู่คนเดียวก็กลับมีรักมาเฉยสำหรับคนที่เกิดวันพา,ารสัสวัดีเรื่องของการเงินหากคุณกำลังหวัง ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการเงินจํานวนมากก็คงรอไปก่อนเรื่องของการงานช่างหน้าอิช้าเลยทีเดียวสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจริงๆดวงของคุณกําลังดีมากช่วงนี้ยิ่งทํางานมากก็ยิ่งรวยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดูจืดจางลงสักเล็กน้อยเพราะคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักมากเท่าไหร่ ส่วนคนโสดจิตใจในช่วงนี้จดจ่อในเรื่องของการทํางานเลยลืมสนใจในเรื่องของความรักไปเสียสนิทสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดวงหน้าลุ้นเกี่ยวกับโชคลาภอยู่มากพอสมควรแต่อย่างไรก็ดีงานของคุณ ที่ทำอยู่ก็จะสร้างรายได้ให้อย่างสมาำเสมอเรื่องของการงานคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถซึ่งอาจจะได้รับผิดชอบงานหลายอย่างพร้อมกันขอให้คุณใจเย็นเวางแผนการเงินให้ดีทุกอย่างก็จะได้มาเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคู่ไหนที่เพิ่งคบหาดูใจกันไม่นานสวีทหวานแววแบบสุดๆส่วนคนโสดจะเจอคนอาสามาดูแลหวัวใจ แถมเขายังเข้ากับคุณได้ดีด้วยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคุณยังคงหาเงินได้มากจากการทํางานแต่ถ้าหวังอยากได้เงินก้อนใหญ่ก็ต้องรอไปก่อน เรื่องของการงานคุณต้องประสานงานกับใครในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาติดขัดบ้างหากขอความร่วมมือแล้วไม่ได้ก็จะต้องลงมือทําเองดีที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังต้องอาศัยเวลาในการทําความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกสักระยะส่วนคนโสดตอนนี้ยังชิลอ,อยู่กับการทํางานใช้ชีวิตคนเดียวมีความสุขดีความรักไม่ต้องก็ได้ดวงวันนี้ ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ